วันนี้เราติดแท็กเรื่องโจรโรคจิตครับนะฮะครับเพราะว่าอย่างกรณีแรกที่เล่าไปคนร้ายที่ใช้ขวานจามหัวคนขับรถเมล์เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนสติสตางค์ดีหรือเปล่าเออนะฮะหรือวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะหรืออย่างเรื่องนี้ก็ได้รับการร้องเรียนนะครับมาจากคนที่อาศัยอยู่ในหอพักที่บ้านอ่างทองนะฮะ อยู่ที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เนี่ยหอพักที่นี่เขาบอกว่าแหมมันนี่มันมีคนร้ายเนี่ยนะฮะย่องมาขโมยเอาชุดชั้นในของผู้หญิงในเวลากลางคืนบ่อยครั้งนะครับเพราะที่นี่เป็นหอพักส่วนมากก็จะเป็นหญิงสาวที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากที่อื่นๆนะฮะมาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นะฮะอยู่ในสถานศึกษาบ้างอยู่ตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างนะฮะจนกระทั่งหวาดกลัวไม่กล้าออกจากหอพักตอนกลางคืนและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่จับภาพเอาไว้ได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุประมาณสัก 20-25 ภาพนี้จับได้ไม่นานนี้เองนะฮะเมื่อคืนนี้ครับใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับแล้วก็เดินผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเปิดดูไปหยิบผ้าที่แขวนอยู่ที่ราวตากผ้านะครับเข้าใจว่ากำลังหาชุดชั้นในอยู่แต่ว่าไม่เจอนะครับดูมันแล้วก็หันมาเห็นกล้องวงจรปิดเข้านะครับนี่นะฮะเดินเข้ามาหาดูไม่เจอคนละแวกแถวนั้นนะฮะเขาบอกว่ามีโจรโรคจิตชอบมาขโมยชุดชั้นในของคนที่อาศัยอยู่ตามหอพักนะครับก็จะเลือกเฉพาะหอพักหญิงแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าตามข่าวนี่เขาบอกว่าส่วนมากแล้วผู้หญิงแถวนั้นรูปร่างหน้าตาดีนะฮะแล้วก็พอช่วงกลางคืนก็จะมีคนมาขโมยชุดชั้นในแบบนี้นะครับตอนนี้ทางหอพักนะครับก็จะเอารูปของคนร้ายไปติดตามสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่พอจะทราบเบาะแสนะครับได้มาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่อยากจะเข้าไปแจ้งความเพราะว่าอาจจะอายที่ตัวเองถูกขโมยชุดชั้นในไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นน่าอายเลยเออผมก็ว่าไม่น่าอายนะถ้าถูกขโมยก็ต้องไปแจ้งนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการขโมยชุดชั้นในก่อนครับแต่ถ้าหากว่ามันกำเริบขึ้นมามันอาจจะทำอะไรที่มากกว่านี้อันตรายใช่ไหมไอ้โจรคนนี้ไม่กระฉับกระเฉงเลยอะทำไมดูมันเหนื่อยเฉยนี่วนมา 7-8 รอบแล้วเนี่ยมันมืดหรือเปล่ามองอะไรไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเลยดังนั้นวิธีแก้ระหว่างที่ยังจับโจรไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปตากชุดชั้นในตอนกลางคืนตากตอนกลางวันเพราะโจรมาตอนกลางคืนมันตากไว้ข้ามคืนครับมีคดีนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้าข่ายโรคจิตหรือเปล่าเป็นคดีที่มีโจรเนี่ยเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงเฝ้าร้านทั้งหมดเลย3คนนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อร้าน20 Shop นี่เข้ามาละแล้วดูนะมันก็อาวุธปืนมาจี้บังคับให้เขาส่งเงินให้นะครับคือในร้านเนี่ยมีผู้หญิงอยู่3คนนะฮะมีคุณสริญญาลีอารีกุลเป็นผู้จัดการร้านนะครับแล้วก็คุณสุภานันท์ลีอารีกุลก็เป็นน้องสาวคือ3พี่น้องเลยฮะอีกคนหนึ่งอายุ15นะฮะ ตกใจฮะพอคนร้ายเข้ามาเขาก็ส่งเงินให้เพราะว่าเจอปืนมาจี้แบบนี้นะฮะหลังจากที่ส่งเงินในลิ้นชักให้แล้วเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยก็บังคับให้เปิดลิ้นชักให้ดูนะฮะนี่ฮะเปิดลิ้นชักให้ดูหน่อยแล้วเนี่ยฮะก่อนที่จะใช้มือเนี่ยมาจับที่หน้าอกของผู้เสียหายนะฮะกับน้องสาวทั้งสองคนเนี่ยบีบหน้าอกนะครับแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายนั้นเข้าไปในห้องด้านหลังร้านคือนอกจากจะมาจี้ชิงทรัพย์แล้วยังไปจับหน้าอกเขาด้วยอ่ะเออนี่หลังจากที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยเกือบ 20,000 บาทนะฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงโทรศัพท์ iPhone อีก2เครื่องคนร้ายก็หลบหนีไปมีอ้อมเข้ามาที่ด้านหลังเคาน์เตอร์จะเห็นนะครับว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยนะมันย่ามใจในการลงมือชิงทรัพย์ครั้งนี้นะครับตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่า
มันไม่น่าจะมาคนเดียวนะอาจจะมีคอยอยู่นอกร้านคอยดูต้นทางอีกคนหนึ่งถึงได้แบบโอ้โหย่ามใจใช้เวลานานขนาดนี้นะครับแล้วตำรวจก็ยังสันนิษฐานว่าปืนของมันน่าจะเป็นปืนปลอมนะฮะคือตอนเกิดเหตุก็ประมาณสักเที่ยงคืนนะไม่มีคนอยู่ในร้านไม่มีลูกค้าคนอื่นนะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับทางตำรวจบอกนะฮะว่าดูแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยน่าจะมาสังเกตล่วงหน้าก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าในร้านนี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงแล้วก็ก่อเหตุด้วยความใจเย็นมากใจมากไม่เห็นหน้าเลยอ่ะสวมหมวกกันน็อกมาแม่ละร้านนี้ก็เป็นร้านที่ไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนะนี่ฮะอันนี้ก็เข้าขายโจรโรคจิตไหมโรคจิตลามกโจรลามกนะฮะโจรโรคจิตโจรโรคจิตนี่มันก็นอกจาก2ตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็มีประเภทที่อยู่บนระบบขนส่งมวลชนใช่ไหมฮะทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถเมล์แล้วก็สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าเอาอวัยวะไปถูไถนะฮะเพศตรงข้ามอย่างนี้นะฮะก็โจรโรคจิตหรืออาจจะบรรดาหอพักนะฮะที่อาจจะเจอโจรโรคจิตอีกแบบนึงคืออาจจะมีคนชอบมาแอบดูตอนอาบน้ำมาเจาะห้องน้ำดูถ้ามองอันนี้ก็โจรโรคจิตนะฮะหรืออะไรอีกอ่ะอาจจะมีพวกที่อะไรเข้ามาหลบซ่อนๆขโมยสิ่งที่มันไม่น่าจะขโมยใช่ไหมฮะหรือก็พวกชอบโชว์อะไรเงี้ยชอบโชว์นี่ชอบโชว์อันนี้โรคจิตแน่อันนี้โรคจิตแน่นอนนะฮะมีอะไรอีกอ่ะช่วยนึกสิให้เป็นตัวอย่างสำหรับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเจออะไรที่คิดว่ามันแปลกๆก็ลองส่งความเห็นกันเข้ามาใช่ครับนะฮะโจรโรคจิตโจรโรคจิตในเมืองก็แบบหนึ่งบางทีโจรโรคจิตตามต่างจังหวัดนะฮะนอกอำเภอเมืองก็อาจจะอีกแบบนึงก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอย่างโจรที่คุณกนกบอกอย่างพวกทำมองหรือไปทำอนาจารเขาอะไรพวกนี้มันหรือพวกชอบโชว์อย่างเงี้ยเวลาถูกตำรวจจับเนี่ยอย่างพวกชอบโชว์เนี่ยอย่างมากก็โดนปรับ500บาทใช่กระทำการให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำคาญอ่ะมันมีไงประเภทที่มีประเภทที่แบบที่เราเคยเจออะไร เคยเจอไหมอยู่ในห้างที่อยู่ในห้องน้ำนานๆน่ะเคยเห็นไหมเคยพวกผู้ชายบางคนที่แบบอยู่ในห้องน้ำนานๆน่ะผมเคยนะเคยใช่ไหมเคยสมมตินะเราเข้าไปเนี่ยอันนี้เคยเลยนะ เข้าไปแล้วก็ทำธุระเห็นคนนี้เขายืนอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเขาคงยืนเข้าน้ำอ่ะไอ้เขายืนเสยผมอยู่หน้ากระจกเราก็ไปทำธุระเสร็จแล้วเราก็มาล้างมือไอ้นี่ก็ยังเสยผมอยู่นั่นแหละเสยผมอยู่นั่นใช่ไหมแล้วพอเราจะเดินออกมันก็แบบแกล้งทำมาเป็นข้างๆเราผมเคยเจอเลยนะห้างใหญ่แถวห้างใหญ่อยู่ที่หนึ่งอ่ะเข้าไปเราทำธุระเสร็จมันก็ยืนอยู่หน้ากระจกจนเราล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่หน้ากระจกมันอยู่หน้ากระจกแล้วมันเคยอยู่เข้ามาใกล้เราแล้วมันบอกน้องๆไปห้องน้ำข้างบนเห็นไหมนี่โอ้ยชวนเลยเหรอเน่าตาดีไงชวนเลยตรงสเปคเขาอะไรตรงสเปคเขาแต่ผมเคยเจอประเภทที่ยืนอยู่ตรงโถฉี่ทำเหมือนฉี่อยู่แล้วฉี่นานมากเลยคือยืนคือไม่ฉี่อ่ะแต่ว่าอยู่ในท่าฉี่ครับแล้วก็คอยมองจะคอยมองของคนอื่นอ๋อคือผมไปพบผมก็เห็นคนนี้ฉี่อยู่ผมก็ฉี่เราเสร็จแล้วเราก็มาล้างมือนะหวีผ้าหวีผมเอ้ยมันก็ยังฉี่อยู่ฮะไม่เสร็จสักทีเราก็เป็นผิดสังเกตเราก็เลยแกล้งยืนอู้ดูสักพักเขาก็ไม่ได้สังเกตเรา มันก็ไม่เสร็จจริงด้วยนะแสดงมันไม่ได้ฉี่แล้วมันจะยืนอยู่อย่างนั้นแหละคอยมองของคนอื่นดูของคนอื่นเพื่อก็จะไปรู้เขาเหรอไม่ใช่ผมอันนี้ก็มีอันนี้ก็ประเภทนึงแล้วก็ประเภทที่ชอบแอบถ่ายใช่ไหมอันนี้เราเคยเห็นหรือว่าชอบอยู่ใต้สะพานลอยคอยดูชายกระโปรงผู้หญิงใช่หรือว่าอยู่บันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะหรือขับรถไปจอดซุ่มอยู่ใต้สะพานลอยคอยดูกระโปรงผู้หญิงอะไรเงี้ยนี่นะฮะโอ้หลากหลายรูปแบบหลายประเภทแต่ก็ล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวกับทางเพศอ่ะใช่นี่นะฮะอ่ะก็ติดแท็กกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับก็แจ้งเตือนให้ทราบสำหรับท่านที่ใช้รถนะฮะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์อีก60สตางค์เลยนะฮะ60สตางค์ต่อลิตรนะครับE85 เพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะฮะมีผลตี5พรุ่งนี้นะครับตี5พรุ่งนี้นี่นะครับปตท.บางจากนี่ก็ราคาปรับใหม่แล้วนะครับโอ้โหดูแก๊สโซฮอล์95สิฮะไหนฮะเดียวจะ40บาทแล้วใช่ฮะอ่านให้ท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับ FM 102นะครับเป็นซิง95ก็ลิตรละ47บาท45สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ39บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์91นะครับลิตรละ37บาท48สตางค์ E20 ลิตรละ34บาท98สตางค์ E85 ลิตรละ23บาท48สตางค์ดีเซลเท่าเดิมนะครับก็29บาท99สตางค์นะครับนี่ฮะมีผลพรุ่งนี้นะครับ10กรกฎาคมฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ถึงบ้านก็เลี้ยวเข้าไปเลยเติมเลยเต็มถังขึ้นเยอะด้วยเอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่กลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับเลนโซ่ปัจจุบันใครคือผู้ใช้ล้อเลนโซ่ตัวจริงทั้งในสนามแข่งและชีวิตประจำวันก็ไก่พีททองเจือขอไข่โบ๊ทลำลูกกาพิมเอ็นเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับเสื้อโปโลแบรนด์เลนโซ่สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ1ตัวมูลค่า500บาท